ว่าพ่อแม่จะส่งเสียเรามาได้ไหนจะต้องจ่ายค่านู่นค่านี่เนี่ยแหละประเด็นที่ทำให้บางคนเลือกที่จะตายเลยแต่ก็นะสำหรับบางคนยังไม่มีโอกาสที่จะได้ล่ำลาเลยด้วยซ้ำหรือบางคนก็ไม่สมควรตายถามจริงเวลาแกฆ่าคนแกไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือไงเฮ้ยเดี๋ยวทำแบบนี้ศพก็ไม่สวยดีวะแกแค่ยิงแล้วหนีไปก็ได้โอเคฉันรู้แล้วว่าน้องสาวฉันมันล่าเฮ้ยแกไม่คิดบ้างหรอว่าคนที่จ้างแกมามันก็เลวเหมือนกันอะแต่จริงๆก็พอจะเดาได้แหละว่าใครจ้างแกมาครับเสี่ยจัดการเรียบร้อยแล้วครับเสี่ยเด็กเสี่ยนะท่าทางจิกเยอะน่าดูเลยเล่นเอาผมเหนื่อยเลยเสี่ยไม่ต้องห่วงครับเด็กเสี่ยหาใหม่ได้อยู่แล้วครับเสี่ยได้ครับมีรูปเราเต็มหมดเลยเธอชอบเปล่าเป็นอะไรทำไมเธอถึงทำแบบนี้อ่ะเฮ้ยนี่พูดด้วยดีแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยรำคาญเฮ้ยนี่พูดด้วยดีแล้วนะเฮ้ยอ๋อที่มึงทำอย่างเงี้ยทำตัวอย่างเงี้ยเพราะมีคนอื่นใช่ไหมฮะมีคนอื่นใช่ไหมมึงจะไปตายที่ไหนก็ไปได้ถ้ามึงเลือกงั้นน่ะแล้วมึงต้องเสียใจทีหลังเว้ย
ใส่แล้วสงสัยหนีเที่ยวอยู่แล้วแน่เลยนี่น้องสาวคนนี้นี่แอร์ก็ไม่ปิดอีกแล้วกลับมาต้องด่าเขาหน่อยละการนอกใจเนี่ยมันมีอะไรดีเหรอเฮ้ยมึงเป็นใครวะถ้ามึงไม่เลือกกูอ่ะมึงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกใคร